ถูกแรงระเบิดปลิวกระจัดกระจายค่ะได้รับความเสียหายและรถยนต์ใหม่หลายพันคันถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดครั้งนี้ไม่รู้ว่ามีสารเคมีรั่วไหลหรือไม่ส่วนประชาชนมากกว่า 3,500 คนค่ะต้องอาศัยนอนในที่พักชั่วคราวนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกำลังแข่งกับเวลานะคะในการรักษาชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและควบคุมเพลิงที่ยังลุกไหม้อยู่หลายจุด1วันแล้วค่ะหลังเกิดเหตุระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะที่เรียกว่าปินไฮนิวแอเรียนะคะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเคมีจากกองทัพจีนมากกว่า200คนก็เดินทางถึงเมืองเทียนจินโดยมีภารกิจแรกนะคะก็คือตรวจสอบอากาศเพื่อหาก๊าซพิษทีมกู้ภัยก็ได้รับคำสั่งให้สวมชุดป้องกันสารเคมีนะคะส่วนโกดังที่เกิดเหตุระเบิดนั้นนะคะเป็นของบริษัทริวไห่โลจิสติกส์นะคะซึ่งดูแลเคมีพันที่มีพิษอันตรายรวมทั้งโซเดียมไซยาไนด์นะคะและโทรูอีนไดออกไซด์ไซยาเนตนะคะโดยหนังสือพิมพ์นะคะเขาก็มีสื่อเนี่ยซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์รายงานนะคะว่าหน่วยกู้ภัยเนี่ยกำลังพยายามที่จะเคลื่อนย้ายโซเดียมไซยาไนด์จำนวนทั้งหมด700ตันที่เก็บอยู่ในโกดังสินค้าแห่งนี้นะคะกลุ่มบริษัทเทียนจินพอร์ตกรุ๊ปเนี่ยก็มีการแถลงว่าพนักงานหลายสิบคนเนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมโอ้โหเป็นไงคะแต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะเป็นรูปนี้เนี่ยแอบเห็นสภาพคนที่โดนระเบิดโอ้โหนอนเรียงกันเลือดเต็มเลยอ่ะเห็นแล้วหดหู่ใจน่าเป็นความสูญเสียที่เรียกว่าร้ายแรงยิ่งใหญ่มากครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะสำหรับปีนี้เราก็ขอส่งกำลังใจนะไปให้ที่นู่นด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือกันนะครับบางทีเราอาจจะช่วยด้วยกำลังทรัพย์ไม่ได้กำลังกายก็ยังดีสังเกตไหมคะว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะมีหลายๆทั้งเรื่องของอุทกภัยภัยธรรมชาติแต่ภัยแล้งด้วยล่าสุดก่อนหน้านี้ก็ภัยธรรมชาติเนาะภัยแล้งต่างๆก็รอบเราแวกบ้านเราหมดที่เมียนมาก็หนักเลยนะคะแล้วก็มาเจอนี่อีกที่จีนอีกโอ้โหแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าเราไปกระทบธรรมชาติหรือว่าใช้ธรรมชาติมากเกินไปไหมตรงไม่เพราะว่าคือคนเราค่ะคุณผู้ชมคะคือพอคนมันมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปเบียดเบียนธรรมชาติมากขึ้นสร้างตึกสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั้นซึ่งธรรมชาติมันมีอยู่แล้วอะแต่เราไปเหมือนไปเบียดเบียนอะมันก็เลยไม่มีอากาศในการหายใจเหมือนเรายืนกันอยู่เยอะแล้วเราเบียดกันอะน่าจะเป็นประมาณแย่งกันหายใจคืออย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้สิ่งที่ธรรมชาติให้มาเราไม่ทนุถนอมเราไม่รักษาคนที่เรียกว่ามือยาก็สาวเอาสาวเอาสาวเอาใช่ไหมฮะบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วนะคะเดียวกันเวลาที่เราใช้ทรัพยากรของธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดที่จะทดแทนไม่เคยปลูกคืนอย่างเช่นพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องอันนี้มันเป็นการพูดพื้นฐานเลยนะที่หลายคนก็เข้าใจได้เหมือนอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละแต่เราไม่คิดไงว่าตอนเนี้ยเหมือนกับธรรมชาติกำลังเตือนเรานะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่แต่ไฟป่าที่เกิดในต่างประเทศก็ตามหรือฝนแล้งทำไมเมืองไทยเราเจอภัยแล้งจนกระทั่งกรุงเทพเกือบจะขาดน้ำอ่ะใช่ไหมแย่งกันด้วยแย่งกันซื้อน้ำครับแล้วพอเวลามีฝนมาพอฝนมาน้ำก็ท่วมอีกนั่นสิคะมันก็เลยเป็นการสะท้อนว่าเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยเขาเตือนว่ามนุษย์เอ๋ยสิ่งที่เจ้าใช้อยู่เนี่ยเจ้าจงระมัดระวังนะในการเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีน้ำหรือว่าน้ำหน้าบ้านเราเนี่ยนะเป็นหรือจะอยู่ในทะเลก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะตักใช้ได้ตามอำเภอใจแบบสุรุ่ยสุร่ายนะถ้าเราเนี่ยตักมาใช้แต่พอดีไม่ใช่คิดว่าบ้านเราอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วมีบ่อกว้างแล้วเราจะตักน้ำใช้แบบตักล่าตักอาตักอาอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องตักมาใช้ด้วยความพอดีแสดงว่าใช้วันนี้อย่าลืมเผื่อแผ่ถึงอนาคตเช่นเดียวกันกับเรื่องของธรรมชาติที่ตอนนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะเมืองเทียนจินนั่นเองนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเรื่องของสารเคมีที่โกดังนี้ก็ถือว่ารุนแรงโอ้เมื่อกี้มีอะไรไซยาไนด์นี่ก็700ตันก็ยังมีอย่างอื่นโอ้หลายอย่างค่ะมีทั้งโซเดียมไซยาไนด์นะคะโทลูอีนนะคะไอโซไซยาเนตนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสารเคมีที่เขานำมาประกอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีเยอะด้วยเป็นหลายร้อยตันสารพวกนี้พอรวมตัวกันแล้วมันก็เลยเกิดระเบิดขึ้นจริงๆเมืองไทยก็เคยมีนะก่อนอันนี้ที่จันทบุรีเป็นเหมือนบ้านหรือว่าโรงงานผลิตปุ๋ยอะพอสารเคมีมันรวมตัวกันเยอะๆแล้วบวกอากาศบ้านเรามาล้อมเนี่ยค่ะมันก็เลยระเบิดขึ้นมาจุดชนวนขึ้นมามีคนตายด้วยนะแล้วก็มีคนที่อาจจะไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่ไงพูดถึงพอเราพูดเรื่องนี้นะเราก็เกิดความคิดเห็นว่าเวลาที่คนเราเนี่ยพอคนมากขึ้น
การพัฒนาก็เกิดขึ้นเยอะถูกไอเดียก็บันเจิดพอมีทรัพยากรก็อยากจะทำนู่นทำนี่ทำนะป้องกันหรือเปล่านั่นทำอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวป้องกันหรือเปล่ายังไม่ป้องกันไม่เป็นไรถ้าเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขยังไงก็เนี่ยค่ะพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่ว่าเราก็คือตอนนี้เนี่ยอาจจะช่วยอะไรมากไม่ได้ถ้าสำหรับคนไทยอาจจะต้องส่งกำลังใจหรือว่าบางทีก็อาจจะมีสิ่งของที่เราสามารถส่งไปยังประเทศจีนได้นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้ค่ะขอให้คนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เป็นอะไรก็แล้วกันขอให้หาเจอนะคะมาต่อกันด้วยข่าวสังคมกันต่อดีกว่าเครียดเหมือนกันนะเมื่อกี้เครียดเนาะสบายๆกันบ้างเรื่องนี้อาจจะเครียดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินดูนะครับว่าฟังข่าวนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรแต่ผมว่ามันก็อาจจะเป็นบทสะท้อนให้สังคมเราได้เล็งเห็นถึงบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคมเราที่ยังมีอยู่อีกหลายคนนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับเปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการที่กระทรวงครั้งที่217นะครับเพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวขณะที่มีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงนะครับเข้าร่วมประชุมว่าจากกรณีมีหญิงชราอายุ84ปีนะครับต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกชายฝาแฝด2คนอายุ46ปีที่พิการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อาศัยข้าวก้นบาตรจากวัดประทังชีวิตไปวันๆที่จังหวัดปราจีนบุรีตนได้กำชับให้นะครับทางกระทรวงเนี่ยนะครับได้จังหวัดปราจีนลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและกรณีที่หญิงชราอายุ67ปีพาลูกสาวอายุ42ปีที่พิการเป็นโรคโปลิโอเดินไม่ได้มานั่งขอทานที่หน้าสมาคมชาวจีนในอำเภอเมืองตรังเพื่อหาเงินประทังชีวิตทั้งนี้เคยไปติดต่อเรื่องสิทธิ์คนพิการให้กับลูกสาวแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากลูกสาวไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวตนได้กำชับให้นะครับทางกระทรวงเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวในเบื้องต้นตามภารกิจของกระทรวงพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยเหลือให้มีบัตรประจำตัวประชาชนและสามารถรับบัตรประจำตัวคนพิการได้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆและเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานของรัฐต่อไปค่ะเป็นข่าวดีค่ะสำหรับผู้ได้โอกาสนะคะใจละกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นด้วยนะคะนะคะเห็นด้วยพี่ดมว่าไงบ้างจริงๆแล้วนะครับปัญหาที่เขาบอกว่าที่แม่เขานะครับบอกว่าลูกเขาไม่มีบัตรประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยหรือที่ใกล้ตัวคนที่สุดคือกำนันผู้ใหญ่บ้านควรจะมีการตรวจสอบนะครับว่าคนในพื้นที่เราเนี่ยมีใครตรงไหนบ้างเพราะเขาก็คือมนุษย์นะฮะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเขาเป็นคนยากไร้แล้วเราจะไม่ไปสนใจสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของการมีบัตรประชาชนเนี่ยเราพิสูจน์ได้นี่ว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าถูกไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่มีบัตรมันก็เหมือนกับไม่มีสิทธิ์ในหลายๆเรื่องไงนะครับมันก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะบางครั้งไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ใช้ดุลพินิจเนาะแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ควรใช้ดุลพินิจเราใช้กันจังเลยอะเรื่องเล็กๆชอบอย่างเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาเป็นพิการเขาป่วยมาเพียงเขาไม่มีบัตรเขาเลยไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเราให้การดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าไหมนะฮะแต่การใช้ดุลพินิจในเรื่องอื่นๆที่ไร้สาระเราใช้กันจังพี่ดงกำลังจะพูดว่าการดูแลคนในพื้นที่เนี่ยควรจะดูแลตั้งแต่ในกรอบก่อนของเราเล็กๆเนื่องจากพื้นที่เล็กๆก่อนที่จะไปสู่ใหญ่โตก็ได้ชุมชนใช่ไหมที่เป็นชุมชนเนี่ยควรนะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนต่างจังหวัดเขาก็จะมีชุมชนหมู่บ้านว่าถ้าสมมติใครเป็นอะไรคนเฒ่าคนแก่ก็มีนะบางชุมชนเขาก็ดูแลกันแต่บางชุมชนเหมือนกับว่าปล่อยปละละเลยใช่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะต้องดูแลอย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนน่ะแหละทุกภาคส่วนเลยนะตั้งแต่ส่วนเล็กคือกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับตอนนี้เรามีทั้งอบต.อบจ.เยอะแยะไปหมดเลยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่ามากระตือรือร้นเฉพาะที่เราจะหาเสียงหาคะแนนจากชาวบ้านเลยผมว่าถ้าเกิดคุณจะทำงาน
คุณจะต้องดูแลคนในพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณไปเช็คเลยครับว่าบ้านไหนเขายังไม่มีเลขบ้านบ้านไหนเขายังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนบ้านไหนเขายังไม่ได้เรียนตอนนี้นี่กระทรวงไอ้บ้านเราก็มีแล้วนี่การเรียนภาคบังคับมันถึงปอไหนอะไรยังไงนะครับเราควรเนี่ยตอนนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอะที่เราควรจะให้กับมนุษย์นะหรือว่าเราให้การศึกษาเขาแล้วเราเกรงว่าเขาจะฉลาดเขาคิดเป็นและปกครองเขายากหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะส้มว่าทุกอย่างถ้าปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วนะหรือว่าถ้าเราแก้ปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศเรานะคะเพราะว่าถ้าคนเรามีคุณภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเริ่มตั้งแต่วัยเด็กถ้าเรามีการปลูกฝังสุดท้ายประเทศของเราก็มีการพัฒนาจนเนี่ยถ้าสมมติพัฒนาปุ๊บเนี่ยเราก็กลายเป็นอันดับต้นๆของเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาก็ว่าจริงๆมันจัดการได้ทุกอย่างแหละค่ะใช่ไหมก็เริ่มจากคนเริ่มจากคนก่อนแล้วก็เริ่มจากถ้ามีเงินแล้วเนี่ยก็เอาเงินมาพัฒนาด้วยพัฒนาที่ตัวคนด้วยและที่สำคัญและตัวเองด้วยนะที่สำคัญนะตอนนี้สิ่งที่ผมนึกได้ตอนนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีหน้าที่ทางสังคม คนที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงทางสังคมกับคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมเนี่ยความสำคัญจะต่างกันการให้การยอมรับทางสังคมต่างกันใช่ค่ะแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเหล่านั้นเนี่ยใครจะมาสร้างบ้านให้ท่านถ้าเกิดว่าในโลกนี้มีคนรวยกันหมดเลยส้มเคยคิดประเด็นนี้ถ้าเราไม่มีคนพวกนี้เนี่ยเราจะมีตึกตรงนี้ทำยังไงเราจะมีบ้านอยู่ไหมเราจะมีที่สวยๆไว้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ระดับรากหญ้าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ทุกคนมองข้ามเขาแล้วก็ดูถูกเขานะจริงๆแล้วมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับเราเกิดมาแล้วเนี่ยมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนนะจะมีจะจนเขาก็มีความเป็นศักดิ์ศรีของการเป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปมองว่าอาชีพสมมติเขาเป็นคนเก็บขยะอย่าไปมองว่าอาชีพต่ำต้อยหรือเกินแล้วถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรวยหมดอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่บ้านเราขยะเต็มเลยเราไปวางไว้หน้าบ้านไม่มีคนที่เขาจะทำหน้าที่อาชีพนี้ในการเก็บขยะผมถามว่าขยะตรงนั้นจะถูกกำจัดไปดูแบบไหนขอโทษนะคะคนที่เก็บขยะเนี่ยต้องบอกเลยว่ารวยมากแต่กว่าจะรวยมากแบบนี้เพราะว่าเขาก็เริ่มต้นมาจากเป็นคนเก็บก่อนจนกระทั่งวันนึงมันก็กลายเป็นขยับขยายสุดท้ายแล้วเขาอันนี้คือแถวบ้านนะคะแต่ว่าที่เก็บขยะที่อื่นเนี่ยเราไม่รู้นะแต่แถวบ้านเนี่ยคืออาอีเนี่ยก็ยังเก็บอยู่คือหมายถึงว่ารวยมีลูกน้องเพียบเลยเราไปทำอะไรอะเก็บเราไปทำอะไรก็ยังเก็บอยู่กับแล้วก็ไปรีไซเคิลก็เห็นแกก็ยังมานั่งเก็บนั่งเหยียบขวดน้องขวดน้ำอยู่เลยใช่มีคนรวยกระทั่งแบบตั้งตัวได้เลยขนาดไอ้โอ้มีตังค์แล้วนะแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมคือเหมือนกับว่ามีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความสุขที่ลูกน้องกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะว่าลูกน้องช่วยเราทำงานคุณที่บอกว่าเราต้องให้ความสำคัญในทุกระดับชาในทุกระดับชั้นของคนนะครับเราอย่าไปดูถูกเขาเราอย่าไปแบ่งเขาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราแต่งตัวสวยแล้วเราแต่งตัวดีแล้วเราจะต้องเหนือกว่าเขาบางทีเขาดูกันที่จิตใจถูกต้องบางคนที่เขามีอาชีพที่เป็นกรรมกรมีอาชีพที่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยจิตใจเขาอาจจะสูงกว่าเราก็ได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอให้มองโดยภาพที่แบบ2ด้านนะครับถ้าท่านอยากมีบ้านใหญ่ๆโตๆอย่างเงี้ยท่านจะต้องมีรถและขายจะถ้าไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีแรงงานในการที่จะมาสร้างถนนสร้างรถสร้างนู่นสร้างนี่ท่านจะอยู่ยังไงท่านต้องอยู่รู้ว่า อยู่ยากด้วยนะคะไม่ได้เราตัวใหญ่กว่านะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่านะเตือนความรู้สึกของคนเราบางทีคนเราเนี่ยพอไปอยู่จุดนึงเนี่ยลืมมองลงมาข้างล่างไงบางทีแบบไปแล้วไปสูงเลยลืมมองข้างล่างว่ามันควรจะมองเข้าให้ความสำคัญครับสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องเราก็วกเข้ามาที่สังคมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าสังคมก็ถือว่าเป็นระดับของคนในเรื่องของการพัฒนาด้วยต่อให้ขับเบนซ์หรือขับรถสองแถวก็คนเหมือนกันอยู่ที่ว่าเป็นคนดีหรือเปล่านั่นเองยิ่งสูงยิ่งหนาว อยู่ข้างล่างตลอดไหมคะไม่เอาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรายังมีอีกหลากหลายข่าวที่น่าสนใจค่ะค่ะแล้วค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงย่ำค่ำย่ำข่าวช่วงที่3นะค่ะค่ะช่วงนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของฝนในบ้านเรากันบ้าง นะคะจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเมื่อวานถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะรวมถึงพายุด้วยค่ะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการพยากรณ์นะคะแล้วก็เตือนค่ะทั้งจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตค่ะว่าระวังอันตรายหลังจากฝนตกหนักนะคะซึ่งกทมในบ้านเราค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่นั่นเองค่ะมีการพยากรณ์นะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงราย
ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรและก็พิจิตรค่ะอุณหภูมิเนี่ยต่ำสุดค่ะ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ